ใกล้เคียงกับอุตสากรรมนี้นี่ไม่พ้นเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวครับคุณผู้ชมครับไปดูตัวเลขล่าสุดนะครับในเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวผ่านมา5เดือนนะครับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดเผยนะครับว่าการท่องเที่ยวบ้านเหล่านั้นยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดถ้าดูตัวเลขนะครับสำหรับ5เดือนที่ผ่านมานะครับพบว่าในเรื่องของตัวเลขนั้นยังคงเติบโตเพิ่มขึ้นนะครับโดยทางผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบอกนะครับว่าตอนนี้การท่องเที่ยว5เดือนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นประมาณ2.7%หรือีนักท่องเี่ยว ต่างชาติเดินทางเข้ามาประมาณ14ล้าน3 0 0แสนคนนะครับส่วนหนึ่งที่มีการเติบโตเพิ่มขึ้นเนี่ยมาจากเรื่องของปัจจัยภาพลักษณ์ท่องเที่ยวของไทยที่ตอนนี้ดีขึ้นนะครับรวมไปถึงการเปิดเส้นทางการบินใหม่ไม่ว่าจะเป็นทางรัสเซียสกนดิเนเวียนอังกฤษนะครับแล้วก็ตลาดจีนก่อนหน้านี้ที่ถูกปราบในเรื่องของทัวร์ศู์เหรียญไปเริ่มกลับมาฟื้นตัวแล้วนะครับซึ่งเขามองนะครับว่าตอนนี้เนี่ย ภาพรวมของตลาดท่องเท,ที่ยวจีนเนี่ยมีกรารเดินทางเข้ามาในไทยมากถึงกว่า3ล้านแแสนคนนะครับฉนั้นภาพรวมของปี2560ก็เลยมีการคาดการเอาไว้ส่วนของรายได้นะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ2.76ล้านล้านบาทนะครับจะมาจากนักท,ท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเพิ่มขึ้นที่ประมาณ5.51%นะครับแล้วก็รวมไปถึงภาพรวมของตลาดในประเทศน่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ6 1 9ทีนี้โครงการหลากหลายโครงการที่หลังจากนี้ทางททเองเขากําลังจะเร่งนะครับในการพัฒนาการท่องเที่ยวก็มีมาก มากมายนะครับถึงกว่า400กิจกรรมตลอดปียกตัวอย่างง่ายๆครับเช่นโครงการเที่ยวไทยเท่ครับเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวคนไทยเข้าไปสัมผัสหรือมีส่วนร่วมกับประสบการณ์แต่ละท้องถิ่นมากขึ้นโครงการ วันธรรมดาหน้าเที่ยวนะครับเป็นนโยบายช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยทําให้วันว่างๆนะครับที่เป็นวันที่เศรษฐกิจอาจจะไม่ค่อยคึกคักสาหรับภาคการท่องเที่ยวเนี่ยส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เป็นการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวนะครับหรือแม้แต่ในเรื่องของการสนับสนุนนะครับในเรื่องของสินค้าชุมชนสตรีทฟู้ดอาหารท้องถิ่นนะครับจากทั่วประเทศแล้วก็สินค้าชุมชนต่างๆมาเป็น,นกลไกในการขับเคลื่อนประเทศผ่านโครงการ Amazing Thai Taste Fest เฟสติวัลนะครับในปี2017ซึ่งถือว่าจัดขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารนอกจากนี้นะครับยังมีงาน t h i l l n n s s o p p p n n g n d d i n i n g p a r a d i s e 2017นะครับเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ต่างประเทศนะครับเดินทางมาท่องเที่ยวซื้อสินค้าและก็บริการในช่วงนอกฤด,ดูกาลให้เพิ่มมากขึ้นครับนี่ก็เป็นสถานการณ์ท่องเที่ยวที่ถือว่ามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับ